แล้วทีนี้ถ้าเราใส่แรงเข้าไปตรงนี้คือแรงตึงเชือกถูกไหมคะให้เขียนว่าแรงตึงเชือกนะแล้วก็จะมีแรง mg ถ้าเราไม่แตก mg ให้เข้ากับเส้นเชือกเราก็แตกแรงตึงเชือกให้เข้ากับ mg นะคะเราก็จะได้ค่าถี่เช่นเดียวกันแตกยังไงล่ะคะตัวนี้แตกเราจะได้ว่ามุมนี้คือมุมแย้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะได้อะไรคะทีคอสธีตาแล้วก็จับแกน y เข้าด้วยกันคือทีคอสธีตาเท่ากับ mg นะคะทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราจะดูเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของคาบของการแกว่งเมื่อกี้ได้อัตราเร็วเชิงมุมไปแล้วเราจะมาดูคาบของการแกว่งบ้างครูจะเว้นเรื่องทีไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องเดิมนะคะหาแรงตึงเชือกใช้ความรู้เดิมเรื่องวงกลมอะไรก็หาได้นะคะกรณีของแรงตึงคาบของการแกว่งนักเรียนก็ยกสมการที่เราได้จากกรณีแรกมาก่อนคือครูยกที่สมการอีกครั้งข้างโน้นขอย้อนกลับมาฝั่งนี้หน่อยนะคะเรียนดูสมการนี้ก่อนที่เราจะได้โอเมก้าเรียนดูค่าสมการตรงนี้นะคะค่าครูแทนตำแหน่งของโอเมก้าตรงนี้เป็น2พายส่วนทีจำได้ไหมคะค่าของโอเมก้ามีค่าเท่ากับทีต้าส่วนทีถ้าเป็น1รอบการกระจายเชิงมุมคือ2พายเวลาที่ใช้คือทีถ้าครูแทนตำแหน่งของโอเมก้าตรงนี้คือ2พายส่วนทีเราจะได้ว่าอะไรจะได้ค่าทีว่าไงคะแทนโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนทีลงใน1ตรงในสมการที่1เราก็จะได้ว่า2พายส่วน t เท่ากับ square root g ส่วน l เหมือนเดิมอีกแล้วย้ายข้างย้ายจะย้ายเองนะนักเรียนต้องย้ายเองไอ้เหลือ t จะได้เท่าไหร่เอาให้ดีทั้งสองข้างก่อนดีไหมจะได้ไม่งงคือเวลาเราย้ายตัวนี้ก็คือ square root ยังติดแล้วก็กลับเศษกลับส่วนกันแค่นั้นเองดูว่ามันเท่ากันไหมนะคะพิสูจน์นะยกกำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บยกแล้วนะฝั่งนี้ได้เลยคะ2พายกำลังสองส่วน t กำลังสองฝั่งนี้ก็เหลือ g ส่วน l ไหมคะแล้วก็ย้าย t กำลังสองขึ้นมาเป็นคูณย้าย l จากหารขึ้นไปเป็นคูณ g จากคูณไปเป็นหารเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า t กำลังสองเท่ากับ2พายกำลังสองคูณกับอะไรคะ l ส่วน g หาทีเดียวถอด square rootหาทีเดียวก็ถอดสแควร์รูทตัวนี้ถอดได้1ตัวใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2พายตัวนี้ถอดไม่ได้ติดสแควร์รูทไว้ก็คือ L ส่วน G เพราะฉะนั้นกลับง่ายๆก็คือถ้ากลับข้างตัวที่ติดสแควร์รูทเศษส่วนที่ติดสแควร์รูทกลับไปสแควร์รูทยังอยู่เหมือนเดิมแต่กลับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะได้สมการที่2ว่า t เท่ากับ2พายคูณด้วย square root l ส่วน g t ในที่นี้ไม่ใช่แรงตึงเชือกแต่เป็นคาบของการแกว่งนะคะ l คือความยาวของเชือกที่ติดกับลูกตุ้ม g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกก็คือ10
หรือ 9.8 นะคะถ้าหาความถี่ได้ไหมก็แทนด้วยโอเมก้าด้วย2พาย F ก็ลองดูว่าถ้าหาความถี่จะได้ว่ายังไงสรุปได้อะไรแล้วบ้างได้ว่าโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน l ใช่ไหมคะพอแทนค่าโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t ได้ว่า t เท่ากับ2พายสแควร์รูทอะไรคะ l ส่วน g ทีนี้อยากหาความถี่บ้างอ่ะก็คือแทนค่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f เข้าไปนะคะก็จะได้ว่าจากสมการบนนะจากสมการที่1อันนี้ได้เป็นสมการที่2แทนค่าโอเมก้าเท่ากับ 2πf ใครยังไม่รู้อีกว่า 2πf คืออะไรมาจาก 2π ส่วน t t เท่ากับเซน1ส่วน f แทนค่า t ไปก็จะได้ 2πf ตรงนี้ลงในสมการที่1เราก็จะได้ว่า2 pi f เท่ากับ square root g ส่วน l เพราะฉะนั้น f ก็มีค่าเท่ากับเป็น1ส่วน2 pi g ส่วน l เจนว่าเรารู้แค่ความยาวเชือกหาความถี่ได้ด้วยรู้แค่ความยาวเชือกหาอัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่งได้รู้แค่ความยาวเชือกหาค่าของการแกว่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะเห็นว่าเชือกยิ่งยาวเวลาที่ใช้ก็ยิ่งเป็นไงคะมากเชือกยิ่งสั้นเวลาที่ใช้ก็ยิ่งน้อยอันนี้เป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่นักเรียนควรจะทราบนะคะในขณะเดียวกันด้านตรงข้ามเป็นส่วนกลับกันเชือกยิ่งยาวความถี่ยิ่งน้อยเชือกยิ่งสั้นเชือกยิ่งสั้นหรือความยาวน้อยความถี่ยิ่งมากเพราะว่ามันเป็นตัวหารเห็นนะคะเราทั้งหมดลงไปเดี๋ยวในชั่วโมงที่2เราจะมาพูดถึงกรณีกันอื่นๆกันต่อบ้างรอยังคะตอนนี้เราได้ส่วนที่เพิ่มไปก็คือตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะคะของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นลูกตุ้มอย่างอื่นก็ได้นะในกรณีของการผูกมวลที่ติดแล้วก็กระเชือกแล้วก็แกว่งนะคะถ้าเราสามารถรักษาระดับคาบและความถี่มันได้หรือ amplitude มันได้ก็จะเป็น harmonic ได้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวในชั่วโมงที่2เราจะมาสรุปนะคะสมการต่างๆหรือความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราได้จากการศึกษาในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกของลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงาของวงกลมแนวดิ่งแล้วก็เรื่องของลูกตุ้มนาฬิกานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโจทย์ให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะช่วงนี้เดี๋ยวนักเรียนพักก่อนค่ะ